ดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีครับฟุกครับวันนี้เราสองคนจะมาสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบน้ำส้มสายชูค่ะเราจะทำการทดลองด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนอ๋อมันคืออะไรอ่ะการทดลองเคมีแบบย่อส่วนนะคือการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีความสะดวกประหยัดปลอดภัยให้ผลเที่ยงตรงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโหนี่เพื่อนๆในห้องก็มีโอกาสได้ทดลองครบทุกคนเลยนะสิใช่แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าไหมก่อนอื่นเลยนะฟุ๊กเราก็มาเริ่มกันที่ขวดแรกแล้วเราก็มีนี่ผังปฏิบัติการเราก็จะหยดสารลงไปในวงกลมที่มีเลขตรงกันนะ3หยดงั้นเราขอเป็นคนหยดนะไข่มุกได้เลยหลังจากนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะสารที่เราจะนำมาทดสอบว่าสารในผังปฏิบัติการเนี่ยสามารถนำไปทำน้ำส้มสายชูมารับประทานได้หรือไม่นั่นก็คือเจนเชียนไวโอเลตสีม่วงเนี่ยสังเกตไหมฟลุ๊กว่าผลการทดลองเนี่ยแบ่งเป็น2แบบคือแบบที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินกับแบบที่ไม่เปลี่ยนสีคือเป็นสีม่วงแล้วสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงล่ะไข่มุกแบบที่ไม่เปลี่ยนสีหรือเป็นสีม่วงเนี่ยคือกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยสามารถนำไปทำน้ำส้มสายชูมารับประทานได้ส่วนสารที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยคือกรดอานินทรีย์ซึ่งเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงไม่สามารถนำไปทำน้ำส้มสายชูมารับประทานได้โอ้โหชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนได้ผลการทดลองชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วการทดลองเคมีแบบย่อส่วนนะคะทั้งง่ายสะดวกและประหยัดหากอาจารย์ท่านใดหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีไอเดียการทดลองสนุกๆแบบนี้สามารถส่งคลิปเข้าร่วมประกวดนำเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนการทดลองเคมีแบบย่อส่วนระดับประเทศดาว CST Award ของโครงการห้องเรียนเคมีดาวกันได้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยรีบส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะครับรางวัลอาจจะเป็นของเพื่อนๆ